ดีวันนั้นนะครับพาน้องชายครับไปต่อเทศร่างกายครับทีนี้เกิดความคิดที่ว่าอยากจะบันทึกความทรงจำไว้เก็บไว้ให้น้องดูให้ครอบครัวได้ดูครับก็เลยได้บันทึกเหตุการณ์ในครั้งนั้นไว้เรียบร้อยครับผมไม่ได้ให้กำลังใจแค่เฉพาะน้องตัวเองครับทุกคนที่เข้าสอบคือผมให้กำลังใจทุกคนเลยครับเพราะว่ากว่าเขาจะเข้ามาเทสร่างกายได้เขาต้องทำการบ้านเตรียมความพร้อมอ่านหนังสือเพื่อที่จะสอบให้ผ่านสอบข้อเขียนผ่านปุ๊บเขาก็จะมาวิ่งมาออกกำลังกายแต่บางคนก็จะขึ้นอยู่กับสุขภาพของแต่ละคนด้วยครับทีนี้ในความรู้สึกของผมที่เห็นตรงนั้นอันดับแรกเลยครับนอกจากการให้กำลังใจแล้วสงสารครับเพราะว่ามันอีกไม่ถึง100เมตรเองครับก็จะเข้าเส้นรู้สึกเสียใจที่เขาพลาดเขาล้มแต่ก็ยังให้กำลังใจทุกคนแล้วก็เชียร์ให้ทุกคนเลยครับบางคนเขาก็มีฝันที่ตั้งใจแล้วครอบครัวก็มีฝันอยากให้ลูกอยากให้ครอบครัวได้เป็น